เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงกรรมาธิการปปช.เชิญพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรชี้แจงรอบที่4วันที่20พฤศจิกายนนี้หลังจากเจ้าตัวมอบคนแทนค่ะไปติดตามประเด็นนี้กันนะคะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมาธิการว่าที่ประชุมกรรมาธิการมีมติ6-3เสียงให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงกรณีเสนอร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ทั้งที่ไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญในวันที่20พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นการเชิญรอบที่4เนื่องจากจำเป็นต้องสอบถามนายกรัฐมนตรีโดยตรงในฐานะผู้นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณแต่กลับมอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและนายประสานหวังรัตนปราณีกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีประจำตัวพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาชี้แจงแทนพร้อมเอกสารทั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าต้องเชิญมาชี้แจงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจแต่ก็เข้าใจว่ามีภารกิจมากทางคณะกรรมาธิการจึงมีการลงมติ6-3เสียงซึ่ง3เสียงมาจากพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดโดยมีข้อสรุปให้โอกาสเชิญมาชี้แจงอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปแต่หากไม่เข้ามาชี้แจงอีกก็จะปรึกษาขอมติคณะกรรมาธิการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมาธิการมีอำนาจเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งประกอบการชี้แจงที่ไม่รับคำร้องประเด็นถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัยกรณีนี้จึงถือว่าไม่มีผลผูกพันต่อทุกองค์กรพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะต่อกันที่ปารีณาขอรอผลสอบที่ดินพบท.5จากสปก.ก่อนเปิดแถลงยันยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐและพร้อมแจ้งกรรมาธิการปปช.ค่ะนางสาวปรินาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสั่งสอบเรื่องการครอบครองที่ดินพบท.5ของนางสาวปรินาว่าเป็นการเสนอเรื่องในช่วงที่ตนมีภารกิจเดินออกมารับโทรศัพท์นอกห้องประชุมซึ่งเป็นสิทธิ์ของกรรมการที่จะสอบและส่วนตัวก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อที่ประชุมแต่ต้องขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนและเรื่องนี้ยังไม่อยากพูดอะไรตอนนี้โดยขอรอผลการตรวจสอบของสปก.และกรมป่าไม้ก่อนคาดว่าใช้เวลาไม่นานโดยวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากสปก.เข้าไปในที่ดินเพื่อตรวจสอบหลังจากเข้าไปแล้ว2วันซึ่งต้องให้เวลาเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนขณะเดียวกันขอยืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างและพร้อมที่จะพิสูจน์ส่วนที่ระบุว่าก่อนปี2557ไม่ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินในเรื่องที่ดินดังกล่าวนั้นนางสาวปรินากล่าวว่าที่ไม่แจ้งเพราะตนไม่ใช่เจ้าของที่ดินเป็นเพียงผู้เข้าไปทำกินเป็นที่ดินทรัพย์สินของทางราชการซึ่งตอนนั้นเป็นพบท.5ซึ่งภายหลังปปช.บอกว่าที่ดินหากเข้าไปทำกินครอบครองอะไรตรงไหนขอให้แจ้งแม้จะไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินก็ตามตนจึงต้องแจ้งค่ะปิดท้ายกันที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชันสูตรศพ3ผู้เสียชีวิตในศาลจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีรายการผลการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต3รายคดียิงกันในศาลจังหวัดจันทบุรีว่านายวิจัยสุขรมเสียชีวิตจากสมองฉีกขาดกะโหลกศีรษะแตกบาดเจ็บในช่องท้องจากกระสุนปืนทำลายนายบัญชาปรมีสนาพรเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอและพลตำรวจตรีทารินจันทราทิพย์อดีตรองเจรตำรวจเสียชีวิตจากกระสุนปืนขนาด .38 ทำลายอวัยวะภายในช่องท้องส
สำหรับศพพลตำรวจตรีธานินทร์จันทราทิพย์อดีตรองเจรตำรวจและนายวิจัยสุรมทนายความทางญาติได้ติดต่อรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาส่วนศพของนายบัญชาปรมีสนาพรนั้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้ทางญาติยังไม่ติดต่อเข้ารับศพแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN